กันก็ใหญ่แล้วเนี่ยลูกชายหนูนะเนี่ยเป็นน้องน้องคนนี้อีกคนนั้นคนนี้ลูกมีคนคุณลุงอยากขึ้นแต่อ่อนกว่าอีก10ปีครับนี่ลูกชายหนูค่ะแต่นี่ผมโตเฮ้ยเฮ้ยผมคิดว่าเป็นพี่กับน้องเลยนะเนี่ยโอ้โหเป็นแม่กับลูกครับโอ้โหคนไหนครับนี่แม่เนี่ยแม่เนี่ยลูกลูกอันนี้คนโตจุ๊บจิ๊บมากแล้วก็นุ่งคนที่สองแล้วก็มีคนเล็กชายยายกับพี่ด้วยโอ้โหตายตายนึกว่าลุงก้อนสวยจังตรงนี้จองเลยต้องรีบมีก้อนเออคุณแม่มีลูกตอนอายุเท่าไหร่ครับ21แม่น่าเด็กใช่พ่อเขา19โอ้โหกินเด็กอีกกินเด็กกินเด็กโอเคเข้าใจครับเอาความแข็งแรงทนทานกลับไปใบนี่มันใบต้องทำงานทำการเนาะครับใบนี้ต้องสะสมแล้วก็สะสมไปครับใบทำงานนี่ก็ต้องแข็งแรงแหละนี่ก่อนมันจะรู้สึกเองครับผมครับรู้สึกยังไงนี่แหละพลังงานบริสุทธิ์เบาครับความรู้สึกเช่นที่ว่านี้ไม่ทราบว่าจะบริโภคอะไรไปตลอดไม่มีอย่างนี้เหมือนแน่นอนไม่ได้ผลขนาดนี้แม่เวลากลับมาบ้านแม่จะสอนเสมอครับว่าให้งับอากาศให้เชื่อลุงอ๋อผมก็ลองไปทำนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำบ่อยมากมันเหมือนว่าเรายังไม่ได้เป็นอะไรมากเราก็คิดว่าเออก็เรายังไม่ได้เป็นอะไรทำไมต้องทำแต่ก็ลองทำเข้าไปก็คิดถึงในหลักวิทยาศาสตร์ว่าเอ้ยมันก็คงจะดีเพราะว่าการที่เราสูดอากาศเข้าไปในร่างกายมันคือออกซิเจนสูดแล้วเราก็มันเหมือนเข้าไปอยู่ในร่างกายเราแล้วแม่ก็คือเหมือนฟังลุงออกมาค่อนข้างนานนะครับเขาบอกเออเนี่ยทำไมมันถึงดีเราก็ลองทำมันก็เราก็รู้สึกว่ามันดีจริงๆดีเงี้ยก็ต่อไปก็คือจะทำทุกวันทำตลอดที่นึกได้นะครับเป็นยาประจำตัวประจำตัวทุกวันเวลาเขาบอกถึงเราจะไม่เป็นอะไรแต่เราก็ต้องเราก็ต้องทำถูกต้องครับครับเราก็ต้องทำป้องกันพอเวลาถึงวัยรุ่นตอนปลายแล้วไม่ต้องไปเป็นเหมือนคนอื่นครับครับเพราะว่าเขาบอกก็เราก็ไม่ได้ไปเสียเงินอะไรมันก็เป็นเรื่องง่ายๆก็แค่นั้นเลยครับคอมมอนเนาะครับแค่นั้นเลยเราว่าคือคนอื่นที่เขาเป็นแล้วเขาทำแบบนี้เขายังหายเลยในเมื่อเรายังไม่เป็นแต่เราก็ทำมันก็ยิ่งดีกับเราเป็นการป้องกันครับโอเคนะเข้าใจตรงนั้นแล้วเข้าใจครับนี่ก็สิ่งที่ลุงออกแหละคณะค้นพบก็เผื่อแผ่ของกันกันเพราะว่ามันจำเป็นแล้วยุคในสมัยนี้ต่อไปพวกไม่ต้องกลัวมัน MP2 ครับ
สบายมากลุยได้สบายเลยเพราะมันจะเบิร์นหมดพลังงานจะเบิร์นหมดไม่มีเหลือโอเคนะครับให้คะแนนตัวเองสิความรู้สึกเลย95ครับออกมาตามความรู้สึกเริ่มไปที่มันมาจากความไม่มีอะไรเอ่ยมันจากครับ normal มันจากabnormal ครับconscious ความรู้สึกมันจะมาจากคำว่า unconscious พลังที่มันไม่พลังไร้ความรู้สึกกว่าได้ครับที่ผมมีอยู่ในส่วนตัวเนี่ยมันเป็นพลังงานก็เลยเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันค่อนข้างจะรวบสมัยมากกว่าครับก็สามารถจับต้องได้เหมือนกันโอเคนะครับโอเคแล้วกันยินดีครับครับ